بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าฟัดลุตตัสบีห์นะครับนั่นก็คือความประเสริฐของการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์นะครับมีหะดีษที่รายงานจากท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกอละซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิมิอาตะมัรรอห์ท่านรอซูลบอกผู้ใดก็ตามที่เขาได้กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิกล่าว100ครั้งฮุตตัตอันฮุคอตอยาฮุวะอินกานะตมิตละซะบะดินบะฮรีท่านรอซูลบอกว่าความผิดของเขาจะหลุดออกจากตัวของเขาแปลว่าเราจะลบล้างความผิดให้แก่คนคนนั้นถึงแม้ว่าความผิดของเขานั้นมันจะมีมากเท่ากับฟองของน้ำฟองน้ำในทะเลก็ตามนะครับเชคซอลาฮ์ฟาวซานและฟิซฮุลลอฮ์ฮุตะอาลาท่านอธิบายบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิ100ครั้งเนี่ยกล่าวซ้ำแล้ว100ครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะลบล้างความผิดให้แก่เราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าความผิดของเรานั้นมันจะมีมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลก็ตามฉะนั้นท่านรอซูลบอกกอฟาร์อัลลอฮุละฮูญะมีอัซซุนูบเชคบอกว่าท่านรอซูลจะลบล้างความผิดให้แก่เราทั้งหมดซึ่งความผิดทั้งหมดในที่นี้เนี่ยก็เหมือนกับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวบอกว่าอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอะอัลลอฮ์ตะอาลาจะลบล้างความผิดให้แก่พวกเราเนี่ยทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำความผิดมากขนาดไหนเชคจึงบอกว่าลายูอัจญิซะฮูชัยอุนซุบฮานะเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลากล่าวเช่นนี้แล้วนั่นหมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทําไม่ได้ลายัสตักฟิรุชัยอะยูอตีฮิจัลลาวะอาลานะครับไม่มีสิ่งใดที่มันมากเกินกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะสามารถทําได้ฉะนั้นเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาจะให้แก่เราแล้วเนี่ยไม่ว่าความผิดของเรามันจะมากแค่ไหนพระองค์จะอภัยให้ทั้งหมดเพราะอะไรพี่น้องลิอันนะฮูกอนียุนฮามีดุนกอนียุนกะรีมพออัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์คือผู้มั่งมีอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่สมควรได้รับกับการสรรเสริญอัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้ที่ใจบุญยูอตีบิลาฮิซาบวะบิลาฮัสรินอัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อพระองค์ให้แล้วพระองค์จะให้ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงจะให้ในสิ่งที่เราไม่สามารถนับได้วะยัฆฟิรุญะมีอัซซุนูบลิมันตาบะอิลัลลอฮิอัซซะวะญัลและพระองค์ก็สามารถที่จะอภัยให้แก่พวกเราด้วยซึ่งพระองค์เวลาที่พระองค์จะอภัยให้พระองค์จะอภัยในความผิดให้แก่มนุษย์ทั้งหมดเมื่อไรพี่น้องเมื่อมนุษย์กลับเนื้อกลับตัวกลับใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเชคจึงบอกฟาอิดะกอละลอับดุฮาดีฮิกะลิมาตะวุฟิรัตละฮูซุนูบุฮูฉะนั้นเมื่อบ่าวได้กล่าวถ้อยคำเหล่านี้แล้วคือกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิ100ครั้งอัลลอฮฺตะอาลาจะอภัยในความผิดให้แก่เขาวะฮากะดะวะฮาซากะไรริฮิมินัลอะฮาดีซิลลาตีฟิฮัตตักฟีรุลิซซุนูบฉะนั้นหะดีษบทนี้ก็เหมือนกับหะดีษบทอื่นๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้พวกเรารู้ว่าทําความดีแบบนี้แล้วแบบนั้นแล้วอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้ทั้งหมดใช่มั้ยครับแต่เชคบอกว่าอันฮาซาคอซุนบิศฆออิรการลบล้างความผิดในหะดีษเหล่านี้หมายถึงความผิดที่เป็นบาปเล็กๆใช่มั้ยครับอัมมัซซุนูบอัลกะบาอิรฟะลาบุดดะมินัตเตาบะส่วนความผิดที่เป็นบาปใหญ่หมายความว่าความผิดใดก็ตามที่มีหลักฐานชี้และบ่งบอกว่าทำไปแล้วจะถูกลงโทษในดุนยาในหลุมฝังศพในโลกอาคิเราะห์หรือทำไปแล้วจะถูกสาปแช่งทำไปแล้วจะถูกเช่นนั้นเช่นนี้เป็นการฆาตโทษนั่นหมายความว่าความผิดเหล่านั้นคือบาปใหญ่เชฟบอกว่าบาปใหญ่ที่เราทำจะลบล้างโดยกับการเตาบะหรือการเตาบัตหรือการกลับเนื้อกลับตัวเพียงอย่างเดียวดังที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าอินตัจตานิบูกะบาอิรมาตุนฮาวนะอันฮุนุกัฟฟิรอันกุมซัยยิอาติกุมหากว่าพวกเจ้าออกห่างอินตัจตานิบูออกห่างจากความผิดที่เป็นแบบใหญ่ในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงห้ามพวกเจ้ามิให้กระทำสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์บอกเราจะอภัยในความผิดทั้งหลายให้แก่พวกเจ้าและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังกล่าวว่าอีกว่าอัศศอลาวาตุลคอมส์การละหมาด5เวลาหมายความว่าจากละหมาดเวลา1ถึงอีกเวลา1เช่นเราละหมาดมัฆริบ
และหลังจากนั้นเราละหมาดอิชาระยะเวลาระหว่างละหมาดมักริบถึงละหมาดอิชาระยะเวลาช่วงนั้นหากว่าเราทำความผิดวันยุมาตุอิลันยุมาจากศุกร์หนึ่งถึงอีกศุกร์หนึ่งศุกร์ที่ผ่านมาถึงศุกร์ที่จะถึงช่วงระยะเวลา7วันนี้หากว่าเราทำความผิดในช่วง7วันนั้นวะรอมฎอนอิลารอมฎอนจากรอมฎอนปีที่แล้วถึงรอมฎอนปีหน้าในช่วงเวลา1ปีหากว่าเราทำความผิดกัฟฟารตุลลิมาบัยนะฮุนนะอัลเลาะห์ตะอาลาจะลบล้างความผิดให้แก่เราอิดัชตูนิบัตอัลกะบาอิรหากว่าเราในช่วงระยะเวลาเหล่านั้นเราออกห่างจากบาปใหญ่ฉะนั้นความผิดเหล่านี้ใช่บอกฟัดจากฟีรุคอสุนบิสซออิรหมายถึงความผิดที่เป็นบาปเล็กๆอัมมันกะบาอิรฟะลาตุกัฟฟารุอิลลาบิตเตาบะติมินฮาส่วนบาปใหญ่จะไม่ถูกลบล้างนอกจากการกลับเนื้อกลับตัวหรือการตอบัตตัวเพียงอย่างเดียววะอิงกานัตมิละซาบาดินบะถึงแม้ว่าบาปใหญ่ของเรามันจะมีเท่าฟองน้ำในทะเลก็ตามฉะนั้นเชคอธิบายบอกว่าส่วนซิกรุลลอฮ์ที่ท่านรอซูลสอนเราก็คือกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิส่วนคำว่าซุบฮานัลลอฮ์นั้นมีความหมายว่าการที่เราขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคำว่าอัตตัสบีห์มีความหมายว่าอัตตันซีหมายถึงการขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าซุบฮานัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเรากำลังพูดว่าอุนซิฮุลลอฮะจัลลาวะอะลาอันกุลลิมามาลายะลีกุบิฮิมินันนะกออิซิวัลอุยูบหมายความว่าฉันขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์หรือเวลาที่เราพูดแบบว่าซุบฮานัลลอฮ์หมายความว่าฉันเนี่ยตัวฉันเนี่ยขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากทุกสิ่งที่มันไม่เหมาะสมกับพระองค์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นข้อบกพร่องจะเป็นข้อตำหนิอูนัซิฮูอานิชชะรีกฉันขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ไม่มีหุ้นส่วนใดๆร่วมกับอัลลอฮ์ในกิจการงานต่างๆของพระองค์ในการอิบาดะห์รวมกับพระองค์ว่าอูนัซิฮูอานิวะลัดและฉันขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ทรงไม่มีบุตรว่าอานิซาอูจะและอัลลอฮ์ตะอาลาทรงไม่มีภริยาكما يقوله المشركون والنصارى เหมือนดังเช่นที่บรรดามุชริกีนและบรรดาพวกคริสเตียนเขากล่าวอ้างว่าอัลลอฮ์ทรงมีบุตรวะอุนซิฮูอันกุลลินักซินวะไอบินและฉันขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากทุกข้อตําหนิและข้อบกพร่องวะนุวะอุนซิฮูอันมายะกูลูฮุลมุอัตติละมินนัฟยอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮิและฉันขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากทุกสิ่งที่บรรดาพวกมุอัตติละคือพวกที่เขาปฏิเสธพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ในการที่พวกเขาปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีพระนามนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีคุณลักษณะเช่นนี้วะนุสบิตุละฮูมาอัสบะตะฮูลินัฟซิฮิมินัลอัสมาอิวัสซิฟาตเมื่อเราให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์นั้นแปลว่าเราจะต้องให้ความสมบูรณ์ต่ออัลลอฮ์เหมือนกันแสดงว่าเมื่อเรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์ฉันขอให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์แล้วก็ยังมีความหมายอีกอย่างนึงก็คือฉันขอยืนยันด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลายืนยันด้วยกับตัวของพระองค์ทั้งพระนามและคุณลักษณะอันสูงส่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิอันนะฮากะมาลุลลิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการที่เราศรัทธาและยืนยันว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีพระนามอันไพเราะมีคุณลักษณะอันสูงส่งที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของอัลลอฮ์นั่นคือความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคำที่เราพูดบอกว่าวะบิฮัมดิฮิเพราะเรากล่าวบอกว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิส่วนการที่เรากล่าวว่าวะบิฮัมดิฮิหมายความว่าฉันขอให้การสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความหมายบ้านๆก็คือฉันขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นเชคจึงพูดบอกว่าการที่เราสรรเสริญต่ออัลลอฮ์นั้นแปลว่าเรากำลังขอบคุณต่ออัลลอฮ์ต่อความโปรดปรานที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเราฉะนั้นหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ท่านรอซูลสอนให้เราซิกรุลลอฮ์หรือรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับ2สิ่ง1การกล่าวตัสบีห์2การกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ก็คือการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวถ้อยคำเหล่านี้กล่าวย้ำถึง100ครั้งอัลลอฮ์ตะอาลาจะลบล้างความผิดที่เป็นบาปเล็กๆของพวกเราถึงแม้ว่ามันจะมีมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลยังมีหะดีษอีกบทหนึ่งพี่น้องท่านรอซูลบอกว่า
ผู้ใดที่กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิหะดีษเมื่อสักครู่ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิแต่หะดีษอีกบทที่เราซุบใครกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิกล่าวแค่ครั้งเดียวอัลลอฮฺจะอาลาจะปลูกต้นอินทผลัมหนึ่งต้นให้แก่คนคนนั้นบนสวรรค์นั่นหมายความว่าหากว่าเรารักษาการกล่าวซิกรุลลอฮ์ด้วยกับสำนวนนี้นั่นแปลว่านั่นเป็นการแจ้งข่าวดีไกลๆว่าคนคนนั้นจะได้เป็นชาวสวรรค์เมื่อเราฟังแล้วเอ้ามันง่ายขนาดนั้นหรือใช่พี่น้องมันง่ายแต่ถามว่าคนที่จะรักษาเนี่ยมันไม่ง่ายนะไม่ใช่ว่าคนคนนั้นจะสามารถที่จะกล่าวทุกวันและทุกเวลากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิคนที่จะกล่าวแบบนี้น่ะน้อยแต่การกล่าวเนี่ยง่ายยังมีหะดีษอีกบทนึงพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามบอกว่าไอยุลกะลามิอัฟฎอลท่านรอซูลครับถ้อยคําใดที่ประเสริฐที่สุดท่านรอซูลบอกมัสตอฟัลลอฮุลิมาลาอิกาติฮิเอาลิอิบาดิฮิซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิไม่มีถ้อยคำใดที่อัลลอฮ์เลือกให้แก่บรรดามาลาอิกะที่จะกล่าวถ้อยคำเหล่านั้นและเลือกให้แก่บรรดาบ่าวของพระองค์ให้กล่าวถ้อยคำเหล่านั้นแปลว่าไม่มีถ้อยคำใดที่บรรดามาลาอิกะและบรรดามนุษย์จะกล่าวและมันมีความประเสริฐยิ่งไปกว่าการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิและหะดีษอีกบทหนึ่งท่านรอซูลบอกว่าผู้ใดก็ตามที่เขากล่าวในตอนเช้าและกล่าวในตอนเย็นกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิตอนเช้า100ครั้งตอนเย็น100ครั้งลัมยะติอะฮะดุนยะมัลกิยามะบิอัฟฎอลมิมมาจาอะบิฮิจะไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่เมื่อถึงวันกิยามะแล้วเมื่อเข้ามาถึงวันกิยามะเขาจะมีผลบุญที่ประเสริฐยิ่งไปกว่าคนคนนั้นอิลลาอะฮะดุนกอละมิตรละมากอละอูซาดะอะลัยฮินอกจากคนที่กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิตอนเช้า100ครั้งตอนเย็น100ครั้งและจะไม่มีคนใดที่ประเสริฐเหมือนคนคนนั้นนอกจากคนที่กล่าวเหมือนกับเขาหรือกล่าวมากกว่าคนที่กล่าวเช้า100เย็น100ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่คือความดีที่ง่ายได้เพราะเป็นความดีที่เราไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเป็นความดีที่เราเพียงแค่ใช้ลิ้นของเราขยับลิ้นและขยับริมฝีปากของเราในการนำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิและพี่น้องนับซิว่าวันหนึ่งเราพูดไปกันเนี่ยกี่พันครั้งกี่พันคำกี่หมื่นคำแต่ถ้าหากว่าเราใช้เวลาเพียงน้อยนิดกล่าวถ้อยคำเหล่านี้เราจะได้ผลบุญกันมากกี่มากนะครับนักที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเราและช่วยเหลือพวกเราให้พวกเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ลิ้นของพวกเรานั้นเป็นลิ้นที่เปียกชุ่มด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัม